ผู้ประกอบการในเมืองไทยเองก็จะมีโอกาสที่จะมีพันธมิตรเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมีเน็ตเวิร์กมากขึ้นแต่ว่าถ้าสามารถร่วมทุนลงทุนกันได้เนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่จะทรานสเฟอร์มาแต่ถ้าไม่สามารถที่จะมาร่วมทุนกันได้เราเองก็คงต้องปรับตัวในการที่จะยกระดับกำลังการผลิตของเราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นต้นทุนต่ำลงนะครับโดยที่ก็พิจารณาเรื่องเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับแล้วก็พยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการในการผลิตให้อยู่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น